และหน้านี้นะคะก็จะเป็นการเขียนนั่นเองเอาพยัญชนะมาผสมกับสระนะคะวิธีการเขียนเนี่ยให้เราสังเกตที่ในช่องวงกลมสระเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะประเภทแรกคือประเภทช่องวงกลมทางด้านซ้ายนะคะสังเกตดูเห็นอะไรไหมคะมันจะเป็นสระแบบแนวตั้งค่ะส่วนช่องทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นสระแบบแนวนอนค่ะก็จะมีสระแนวตั้งกับแนวนอนนะคะแยกเป็น2แบบและวิธีการเขียนสระนะคะสมมุติว่าถ้าเป็นสระแนวตั้งอย่างนี้เราจะเอาพยัญชนะมาใส่ทางด้านไหนของสระดีคะเราจะเอาพยัญชนะมาใส่ไว้ตรงทางด้านซ้ายของสระค่ะส่วนสระแนวนอนเราก็จะเอาพยัญชนะมาใส่ไว้ตรงด้านไหนของสระดีคะเราก็ต้องเอาพยัญชนะมาไว้ข้างบนถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะให้เราเนี่ยลองเขียนเอามารวมกันนะคะอย่างเช่นคอควายบวกสระอามันก็จะเขียนว่าค่ะดังนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้นะคะในช่องแรกแล้วให้นักเรียนลองฝึกเขียนดูนะคะอันนี้ก็จะให้เราทำตามที่ในหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าไม่มั่นใจว่าเขียนยังไงให้กลับไปดูที่หน้าเมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่คือวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะคะเราลองเขียนตามตัวอักษรที่เราอ่านมาเมื่อสักครู่เลยค่ะและหน้านี้ก็จะเป็นวิธีการเปล่งเสียงอันนี้ก็คือจมูกนะคะอันนี้ปากบนปากล่างลิ้นวิธีการเปล่งเสียงในภาษาเกาหลีนะคะเสียงสระเนี่ยมันก็จะมีอยู่เสียงในลำคอเสียงในลำคอก็จะมีข้างบนติดกับเพดานปากตรงกลางแล้วก็ตรงโคนลิ้นนะคะอยู่ข้างใต้สมมุติให้เราออกเสียงนะคะว่าสระอูโออให้สังเกตดูค่ะการเปล่งเสียงออกมาต้นกำเนิดเสียงมันจะอยู่ตามตำแหน่งพอดีเลยนะคะสระอูจะอยู่ในลำคอส่วนข้างบนติดกับเพดานปากเนาะส่วนโอก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็ส่วนอเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงโคนลิ้นอยู่ด้านล่างนะคะไหนให้เราลองออกเสียงคำว่าอืออาสังเกตดูนะคะอือมันก็อยู่ตรงเพดานปากอยู่ช่องตรงกลางๆและอาก็จะอยู่ตรงข้างล่างลิ้นเราต้องอ้าปากเพิ่มมากขึ้นให้เราพูดนะคะคำว่าอีเอแอสังเกตดูค่ะสระอีเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงปลายลิ้นนะคะแล้วก็อยู่ข้างบนเพดานปากด้วยนะคะส่วนเอเนี่ยก็ไล่ลงมาและแอก็เราต้องอ้าปากกว้างอีกนิดนึงถึงจะพูดออกเสียงได้นี่ก็คือการออกเสียงสระในภาษาเกาหลีค่ะ